4ปีข้างหน้าจะเป็นยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงและการปฏิรูปทุกรูปแบบเพื่อนำประเทศไทยให้หลุดพ้นจากวิกฤตและวางรากฐานสำหรับอนาคตของลูกหลานเราผมจะไม่ยอมทำหน้าที่เป็นเพียงผู้นำตามกฎหมายเท่านั้นผมจะขอเป็นผู้นำที่นำแห่งการเปลี่ยนแปลงมาสู่ประเทศไทยเพื่อประเทศไทยที่ดีขึ้นพี่น้องที่เคารพครับผมจะขอทำหน้าที่เป็นรัฐบาลที่ไม่รู้จักคำว่าเหน็ดเหนื่อยเป็นรัฐบาลที่จะทุ่มเททำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตให้เป็นสถาบันการเมืองที่มั่นคงคือคำว่าสถาบันนั้นเนี่ยมันเป็นคำพูดที่มันมีความหมายในตัวเยอะมันไม่ได้เป็นคำบอกว่าใครอยากเป็นแล้วจะได้เป็นใครอยากเป็นแล้วจะได้เป็นหรือไม่นั้นเนี่ยมันต้องมีมุมมองทั้งภายในและภายนอกไม่จำเป็นต้องใช้เวลานานแล้วก็ไม่จำเป็นต้องใช้เวลาสั้นแต่คุณภาพต่างหากที่มันจะบอกว่าได้เป็นสถาบันหรือไม่ได้เป็นสถาบัน